ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีรวมถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีผมขออนุญาตนะครับตอบอีเมลอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวนะครับบอกว่าเกิดวันที่25ตุลา25ตุลาคมปี12นะครับเวลาบ่ายสามครึ่งปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์คุณดาวส่งมาใหม่นะครับอยากจะทราบว่าการงานเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่จะกู้เงินซื้อรถดีหรือเปล่าดาวอังคารเป็นสีอะรอดยากก็ตอบว่ามีเกณฑ์ซื้อในช่วงที่พร้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตำแหน่งแต่ตำแหน่งแห่งหนอาจจะมีการเลื่อนไปนะแต่พูดอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งท้อถอยตอนนี้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้เพราะเกณฑ์งานเป็นมนตรีและในเรื่องของความชื่อเสียงในเรื่องของโดดเด่นการโปรโมตนะพวกแคเรียร์พาร์ทเนี่ยย่าง50ผมว่าอาจจะเป็นภาพที่ชัดเจนแต่ช่วงนี้อาจจะต้องวิ่งเต้นให้มากหน่อยก็ฝากทำบุญเสริมละกันปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายช่วงนี้พระศุกร์เสวยอายุอยู่ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงถ้าสะดวกลองโทรเช็คหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองจะเป็นพระบูชาจะเป็นเหรียญก็ได้นะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านบริกรรมพระคาถาทุกวันเวลา21จบคือวาโทโนอะมะมะวาถ้าหาไม่ได้ก็เช่าพระปางรำพึงจากบ้านนั่นจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับก็อันนี้ในส่วนของจดหมายผ่านไปแล้วมาดูเลิกงามยามดีนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตามสัญญานะครับผมจะนำครึ่งเดือนหลังมาฝากวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2560สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าทางเลิกล่างนั้นน่ะวันนี้อัคคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงประกอบการมงคลบริเวณนั้นส่วนทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะอันนี้เป็นปัจจัยดีนะครับ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขานะแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะเป็นทั้งดิถีเรียงหมอนวันอมฤกโชคชัยโชคส่วนทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิบดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ16นาฬิกา31นาทีถึง17นาฬิกาครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกับวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมวันนี้หลายเลี่ยงหน่อยเลี่ยงออกรถนะเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำวันนี้มีดิถีอย่างวันจมเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในเขตพัทเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นดิถีเลี้ยงหมอนด้วยวันนี้ถ้ามีการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้ก็คือเป็นเลิกงามยามดีนะครับสำหรับในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมก็เดี๋ยวมาดูรายชื่อนะครับผู้โชคดีที่เราจะประกาศนะครับเอาในส่วนของนี่นะฮะเป็นรูปภาพพระพุทธเมตตานะครับซึ่งได้รับมอบจากกัลยาณมิตรมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะครับอยู่ในกรอบที่สวยงาม2ท่านนะครับที่จะได้รับตามรายชื่อที่เห็นด้านล่างเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยคุณธนพันธ์สุจาโนจากจังหวัดเชียงรายนี่น่าจะเกิดวันจันทร์นะครับท่านที่2คุณพรอุษากิ่งเหมือนจากจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวหลังรายการจบลงทางทีมงานจะติดต่อกลับไปประสานในเรื่องของชื่อที่อยู่นะครับอันนี้คือผ่านหน้าจอ2รางวัลและตามสัญญานะครับถ้าผ่านนี่เลยตอนนี้ก็พยายามจะบอกกล่าวคุณผู้ชมแหละว่าเราสามารถรับชมกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Live นะครับและนี่นะครับสำหรับอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้โชคดีผ่านช่องทางในเรื่องของไลฟ์สดนะผ่านทาง Facebook ก็คือทำตามกติกาเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการนะครับก็ได้รับนะครับของรางวัลนะก็ชื่อแหมชื่อน่ารักนะครับชื่อคุณแจ๋วใจร้ายคุณชายเทวดานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้โชคดีผ่านช่องทางไลฟ์สดนะครับ
่านช่องทาง Facebook นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ร่วมสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นของมงคลที่อยากจะมอบให้แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เราก็จะแจกอีกนะครับและในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวก็จะมีวัตถุมงคลนะครับที่ตั้งใจจะมอบให้ก่อนจะจากกันวันนี้มีข้อคิดดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยผู้ฉลาดในธรรมยอมรับว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งไม่มีอะไรที่น่าตกใจเลยเพราะเป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณข้อคิดดีๆนะครับจากทาง campusstar.com วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ